สวัสดีครับพบกับเทคเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับป่ารูบี้ได้มานะจัดการตามชอบนะครับแต่ว่าคลิปเมื่อเช้านะคำใบและบ่อแสโคลาโบครั้งที่2นะครับน่าจะช่วยให้เพื่อนๆครับเก็บกักรูบี้ได้ดีขึ้นนะครับอันเดือนหน้าโคลาโบเนี่ยเกียร์จะเป็นเกียร์ป้องกันนะครับซึ่งเกียร์ป้องกันก็จะเลือกอัปเดตธาตุได้ส่วนค่าพื้นฐานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีค่าป้องกันอะไรที่เป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามนะมันทำให้เรนเจอร์แข็งแกร่งขึ้นนะครับส่วนเรนเจอร์ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะโหดจะเก่งสักแค่ไหนแต่ว่าพื้นฐานโคลาโบเรนเจอร์เนี่ยมันเป็นธาตุปกติก็ปั้นแม็กง่ายนะครับแล้วก็พื้นฐานก็จะเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วแต่เพียงว่าจะเก่งในระดับไหนแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนรอบนี้เกียร์ไม่น่าเปิดเลยถ้าเกิดอยากได้เกียร์เนี่ยไปเติมแพ็กเกจดีกว่านะครับซึ่งก็แนะนำร้านนี้เลยกันนะร้านน้องคุยนะครับก็เติมเกมนะครับรูบี้แพ็กเกจต่างๆตามรูปนี้เลยนะสนใจก็ไปที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับนะครับแพ็กเกจก็เกียร์น่าสนใจเพราะว่ามีโจมตีสกิลโดนแน่นอนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเรนเจอร์นะครับมีตัวนี้ตัวเดียวคือมันลุ้นยากแล้วก็ลุ้นเหนื่อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นธาตุมืดนะครับมันก็จะปั้นแม็กยากมันจะเหมาะสำหรับทีมที่ค่อนข้างพร้อมต้องใช้คำนี้ว่าต้องเป็นทีมที่ค่อนข้างจะพร้อมกบม่วงครบ20ตัวซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้เล่นทั่วไปก็ยังโอเคนะถ้าเกิดเปิดได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวรีเซ็ตสกิลรีเซ็ตสกิลบวกทางป่วนเพิ่งทำคลิปไปให้ดูนะพวกที่เป็นป่วนอยู่ในสกิลหลักเนี่ยมันจะช่วยได้ดีมาก PVP นะครับหอคอยนะครับด่านยากเนี่ยแบบนี้มันนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับฉะนั้นเนี่ยเปิดได้ก็ดีเพียงแต่ว่าโอกาสได้มันก็จะน้อยเพราะว่ามันมีแค่ลุ้นตัวเดียวไม่เหมือนเปิดในรอบโคโลโบนะคืออย่างน้อยก็มีตัวเก่งมากกว่า1ตัวนะครับหรืออาจจะมีตัวชอบมากกว่า1ตัวฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันเยอะมากกว่าฉะนั้นก็วางแผนให้ดีๆนะสำหรับการใช้รูบี้นะครับก็แนะนำไปแล้วนะว่าโคโลโบจะดีกว่านะครับโอเคครับวันนี้อยู่กันที่ ID ลึกลับนะครับก็เดี๋ยวจะมาใช้ตัวบินเล่น PVP หลังจากดันลีกไปมาสเตอร์3เรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่ดันอะไรแล้วนะเพราะว่าคงจะต้องปั้นทีมอีกเยอะนะครับมีน้องๆถามเข้ามาเยอะตอนนี้แบบเปิดตู้9ปีนะครับว่าแบบว่าปั้นตัวบินแม็กดีหรือเปล่านะครับปั้นตัวบินแม็กตัวไหนดีนะครับแล้วก็มันใช้ดันลีกขึ้นไปถึงมาสเตอร์1ได้จริงไหมนะครับอัดทีละคำถามนะมีคนถามแบบนี้เยอะมากนะครับ1เนี่ยปั้นบินแม็กดีหรือเปล่าถ้าใช้ประโยชน์จากมันเป็นนะผมว่าดีนะเพราะว่า PVP นำไปใช้ดันลีกนำไปใช้ในเกมนั่นเองหลักๆเนี่ยจะเป็นเกมนั่นเองนะตัวบินนะครับ2นะครับหอคอยด่านกงบางทีเนี่ยเจอด่านที่เราตีศัตรูไม่ได้เราใช้ตัวบินบินไปตีกงได้นะครับมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับคือช่วยได้เลยใช้คำนี้นะครับแม้กระทั่งแบบ ID หลักของผมเนี่ยบางด่านมันก็ตีไม่ได้มันก็จะต้องใช้ตัวบินเนี่ยช่วยบินไปตีนะครับกิลวอลอันนี้เป็นประโยชน์มากเพราะบางทีภาคพื้นเนี่ยตีกันไม่แตกตัวบินเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวบินถ้าใช้ประโยชน์เป็นนะค่อนข้างสำคัญนะครับการใส่เกียร์ครับพื้นฐาน2ชิ้นเนี่ยมันเป็นเกียร์ฟรีตัวบินหลักการของผมของคนอื่นยังไงไม่รู้หลักการตัวบินของผมคือต้องตีป้อมครับตีป้อมแตกคือเกมจบตีป้อมกดดันศัตรูศัตรูพัดก่อนเราได้เปรียบนะครับฉะนั้นเนี่ย2ชิ้นนี้มันจะสำคัญเพราะว่าเราเน้นที่การเคลื่อนที่ไวนะครับตัวบินเนี่ยถ้าเราใส่ความเร็วในการโจมตีหรืออัตราการออกสกิลที่เยอะมากไปมันจะหยุดตีศัตรูบ่อยไปก็ไม่ได้ตีป้อมสักทีนะครับใช้ประโยชน์สกิลจากตัวบินเนี่ยผมไม่เน้นเลยผมเน้นย้ำเสมอนะว่าปั้นภาคพื้นให้แข็งแกร่งก่อนถ้าภาคพื้นแข็งแกร่งกว่าศัตรูเนี่ยเล่นยังไงก็ชนะนะแต่ถ้าเกิดภาคพื้นพอๆกันเนี่ยใช้ประโยชน์จากตัวบินซึ่งตัวบินต้องบินไปตีป้อมผมก็จะเน้นไปที่2ชิ้นนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับถ้าเกิดมีเกียร์ดีก็ใส่เกียร์ดีมากกว่านี้แต่ต้องเน้นว่าต้องใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่สูงเพราะว่าตัวบินทุกตัวนะการเคลื่อนที่มันจะจำกัดอยู่แถวประมาณ50แถวนี้50-60ไม่เยอะไปมากกว่านี้นะครับคือใส่ความเร็วในการเคลื่อนที่ไวมันจะดีตรงที่ว่ามันจะควบไปข้างหน้าทันทีไม่ได้หยุดเยอะถ้าหยุดก็คือมันก็จะควบไปข้างหน้าไกลมากแล้วนะครับระยะทางไปถึงป้อมเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงส่วนเกียร์โจมตีเนี่ยถ้าไม่มีเกียร์จริงก็ปืนพาเนตสไนเปอร์ถ้าพอจะมีก็จะเป็นเกียร์คริสต์มาสก็ได้คาทาเวสอะไรประมาณนี้หรือเกียร์โจมตีสกิล2ครั้งนะครับมันก็จะตีป้อม2ทีจึบๆนะครับก็จะยิงลดได้ไวนะครับเกียร์ดีเท่าไหร่ก็ใส่ตามนั้นแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใส่อัตราการออกสกิลเยอะมากไปนะหรือว่าความเร็วในการโจมตีสูงไปเนี่ยมันก็จะหยุดตีภาคพื้นบ่อยนะสำหรับผมตัวบินต้องบินไปตีป้อมนะครับ
อันฉะนั้นเนี่ยปั้นตัวบินแม็กผมตอบว่าดีถ้าใช้ประโยชน์เป็นการใส่เกียร์ก็ประมาณนี้นะครับต่อมาปั้นบินแม็กตัวไหนดีอันนี้แนะนำผู้เล่นทั่วไปนะซึ่งนะครับในตู้9ปีมันก็จะมีน้ำไม้ไฟก็บอกไปแล้วว่าไฟเนี่ยมีโคนี่ดิสบินนะครับน้ำมีกบบินตัวนี้นะครับแล้วก็ไม้นะครับมีไอโบบินนะครับดีคนละแบบถ้าจะเน้น PVP ผมขอเป็นกบบินครับกับตัวโคนี่อลิสบินโคนี่อลิสบินเนี่ยเป็นตัวที่ผมเนี่ยนำไปเล่นแล้วทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้กบ9ดาวฟรีในรอบที่แล้วน่าจะจำกันได้นะครับส่วน ID ที่ผมมีกบบินผมใช้กบบินก็ดันลิกได้ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเยอะเอาจริงคู่เนี้ยไม่ต่างกันเท่าไหร่กบบินเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าตัวกันบินเนี่ยมันไม่ค่อยเจอตัวมูลผีจีนเป็นตัวชนะท่าโดยตรงครับส่วนใหญ่จะเจอตัวทั่วไปหรือว่าเป็นซารี่หมักรุกถ้าเกิดเจอซารี่หมักรุกเนี่ยมันก็จะไม่โดนดาเมจตายโดนน้อยนะครับเพราะว่ามันชนะท่าอยู่ใช่ไหมมันก็อาจจะแค่โดนผักฉะนั้นกบบินก็ใช้ดีกบบินก็ตีปั้มได้ดีนะครับส่วนโคนี่เอลิสบินเนี่ยเขามีข้อดีตรงที่ว่าตัวกันบินมันยังไม่มีท่าชนะทางยังไม่มีท่าน้ำนะครับแล้วก็ความสามารถเฮเปอร์เนี่ยเขากันน้ำแข็งอย่างที่บอกบางทีตกใจกดน้ำแข็งเนี่ยมันตีป้อมแตกได้ต่อส่วนตัวนี้เนี่ยผมทำเป็นอัลต้าแม็กเพราะว่าร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยการลูกไฟเนี่ยจะยิงโดนตัวบินแตกได้ไวนะมันจะโดนดาเมจหนักมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยใช้ก็ดีแต่ผมเนี่ยจะเน้นปล่อยตัวไวอันนี้ใช้อัลต้าแม็กเพราะว่าเน้นปล่อยตัวไวนะครับเพราะว่าเน้นบินไปตีป้อมนะครับฉะนั้นเนี่ยกบบินกับโคนี่อลิสบินเลือกตัวไหนก็ได้เอาตามชอบเอาตามที่เราคิดว่าชอบตัวไหนหรือเปิดได้ตัวไหนก็เป็นตัวนั้นครับส่วนไอโบบินเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่กิลวอร์ซะมากกว่าเพราะว่ามันตีนับ2ทีนะครับแล้วก็ในส่วนของหอคอยประมาณนี้ครับส่วน PVP เนี่ยต้องมีเกียร์ดีจริงๆมันถึงจะตีป้อมค่อนข้างจะหนักแต่ก็ใช้ได้นะไอโบบินไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะผมก็เคยเจอที่แบบว่าโหใส่เกียร์ดีจริงๆเนี่ยมันก็บินมาตีป้อมแบบค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับนะครับดันลีกถึงมาสเตอร์1ได้จริงมั้ย ID 6ผมเคยทำมาแล้วแต่ว่าเดิมเนี่ยเล่นแบบอินดี้สายพลังภาคพื้นทั้งทีมแล้วก็ใช้ตัวบินอันนั้นน่ะยังขึ้นไปไม่ถึงไหนแต่พอภาคพื้นเริ่มจะแข็งแกร่งแล้วเนี่ยอันเนี้ยใช้ตัวบินเนี่ยมาสเตอร์1ได้นะครับส่วนในดีนี้เนี่ยภาคพื้นผมยังเกียร์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามาสเตอร์3ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าคือภาคพื้นจะต้องแข็งแกร่งสักนิดนึงเดี๋ยวคุยไประหว่างเล่นไปแล้วกันนะนะครับวันนี้หลักๆ ก็จะเป็นคลิปคำใบ้บอแสคอนโบนะครับก็ไปดูคลิปกันได้นะเบื้องต้นนะคัดทีมตีจะต้องห้ามตีทีมที่มีตัวบินของผมเนี่ยมันเป็นประมาณหลีกเพชรก็อาจจะไม่ได้เจอภาคพื้นที่โหดจัดๆถ้าเจอภาคพื้นที่โหดจัดๆเนี่ยเอาไม่อยู่นะเอาจริงนะเอาไม่อยู่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูภาคพื้นก่อนเพราะว่าบางหลีกเนี่ยตัวภาคพื้นเขาแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็พวกเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนเยอะนะครับอย่างเงี้ยผมก็จะเน้นที่ทีม A เลยนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยเขาไม่มีตัวกันบินครับนะครับแล้วผมเนี่ยก็มีตัวที่แข็งแกร่งเยอะขึ้นนะครับสายพลังถึกหรือสายพลังที่นำมากันเฉพาะทางจริงๆบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยเล่นบินพอเอาแค่แบบเกมนั่นเองเนี่ยดันหลีกได้จบหลีกได้นะครับเกมตั้งรับเป็นอีกเรื่องนึงนะเราอาจจะใช้นะครับตัวสายพลังภาคพื้นนะครับอาจจะใช้เป็นบราวฉลามง่ายๆเลยบราวฉลามนะครับร่างไฮเปอร์นะครับมันก็จะมีความสามารถไฮเปอร์ดื้อด้าน7วินาทีนะครับหรืออาจจะเป็นกอบลินสเลเยอร์เผื่อใครมีอยู่นะครับก็ดื้อด้าน7วินาทีนะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นชินละชินละนะครับหน่วยบรรจุคนไฟลุกก็เหมือนกันครับก็คือนำมาใช้เฉพาะทางได้เพราะว่าพอมันตายปุ๊บมันหยุดดื้อด้าน7วินาทีตัวบินก็บินตีป้อมต่อไปภาคพื้นก็ดื้อด้านเต็มไปหมดเลยครับใช้แบบนี้ง่ายๆเนี่ยบางคนเขาเล่นแบบนี้ดันลีกเนี่ยสามารถเล่นได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าภาคพื้นภาพรวมเนี่ยต้องดีหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดจะมองไปถึงแบบโอ้ยดันลีกไปที่มาสเตอร์เนี่ยภาคพื้นต้องมีความแข็งแกร่งพอสมควรครับอาการคัดทินตีก็อย่างที่บอกว่าต้องพอมีประสบการณ์นิดนึงอย่างเงี้ยผมตีไม่ได้เขามีทั้งบินแล้วก็ตัวกันบินนี่เห็นไหมบินเนี่ยจะเจอเยอะนะในแพทนี้บอกเลยว่าบินจะค่อนข้างเกลื่อนอยู่เหมือนกันไอ้ที่หลักผมเลือกที่จะไม่ใช่ตัวกันบินก็จะโดนบินมาตีเยอะแยะนะครับถ้าจะเลือกตีทีมที่มีตัวกันบินต้องมั่นใจว่าภาคพื้นแล้วแข็งแกร่งของเขาอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจก็ไม่เอาเพราะว่ามีเรมเอมิเลียต้องบอกแบบนี้ก่อนคือบางคนเนี่ยจะมาขิงแบบไม่เคยดูคลิปหรือไงว่าแบบเลมเอมิเลียมันเป็นตัวโกงเลมเอมิเลียเนี่ยมันเป็นตัว
เรียกว่าตัวโกงตัวบั๊กเกมนะครับโดนเนิร์ฟไปแล้วก็ยังเถื่อนอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเกียร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องพลังชีวิตบางทีก็ไม่มีก็ได้นะหลบสกิลบางทีก็ไม่มีนะครับก็ยืนนานแบบน่าเกลียดนะครับฉะนั้นเนี่ยมันใช้ตัวพวกเนี้ยมายืนขวางๆได้นะครับมันก็จะยืนนานพิเศษนะครับอย่างทีมนี้เขามีตัวกันบินก็จริงแต่ตัวกันบินเขาเป็นตัวมูนอยู่นะเดี๋ยวมาตีเพราะว่าผมใช้กบบินนะฉะนั้นเนี่ยดาเมจก็จะไม่สามารถทำพิษส่งอะไรได้นะครับแต่ว่าภาคพื้นเขาเก่งนะภาคพื้นถือว่าเก่งนะครับแต่ว่าเรามีบินนะแล้วก็การบินเขาอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่คือตัวมันเก่าแล้วว่ากันตรงๆครับมูนผีจีนเนี่ยเมื่อก่อนเขาเอาไว้กันไอโบบินตอนสมัยที่ยังไม่มีตัวกันบินดีๆนะครับแต่พอมีซารี่หมากรุกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็แทบจะจบนะที่เหลือคือตัวกันบินก็แทบไม่ต้องหาอะไรแล้วสำหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับถ้าจะพัฒนาตัวกันบินเนี่ยให้แบบเป็นแสงมืดแม็กอันนี้มันต้องเป็นทีมระดับสูงไอ้นี่หลักผมยังไม่ทำเลยเราเล่นภาคพื้นทั่วไปดีกว่านะครับนี่อย่างนี้ครับมีตัวกันบินแล้วใช้แบบนี้มันก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะสเต็ปต้องมีนะครับนี่กดดันป้อมได้ศัตรูมักจะพัดก่อนเราก็จะใช้เป็นพัดหลังแล้วก็อัดป้อมไปเลยครับง่ายๆไม่ต้องเล่นอะไรเยอะครับที่เหลือเป็นหน้าที่ของภาคพื้นนะครับเรนเจอร์ก็อย่างที่บอกว่ายิ่งถ้าเกิดตัวครบทางสักนิดหนึ่งภาคพื้นก็จะยื้อได้นานตัวก๊อปปี้ตัวป่วนก็จะช่วยยื้อได้เยอะนะอย่างผมได้ซารี่ฟิชเชอร์เนี่ยช่วยเยอะครับถือว่าช่วยค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ากลายเป็นตัวที่แบบมันรีเซ็ตแล้วว่าแบบทีมภาคพื้นน่ะให้ช่วยกันออกสกิลได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นการฝึกคัดทีมตีนะนะครับบินจะคัดง่ายกว่าภาคพื้นชนภาคพื้นภาคพื้นชนภาคพื้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความรู้นิดนึงว่าแบบเฮ้ยเรนเจอร์แบบเนี้ยถือว่าเป็นเรนเจอร์ตัวเก่าตัวเปราะไม่ค่อยมีพิษสงเป็นตัวแบบแจกแร่ประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยทีมเนี้ยผมน่าจะสู้ได้เพราะว่าบินเขาเป็นตัวกบบินแล้วตัวกันบินน่ะผมเป็นมูนผีจีนแบบเนี้ยตีนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวกันบินนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวว่าต้องดูภาคพื้นน่าสำคัญนะเพราะว่าตัวกันบินเนี่ยมันจะแบบเปราะบางแบบกระจอกล่องง่อยมากอ่ะถ้าภาคพื้นเขาเนี่ยตีตัวกันบินเราแตกเนี่ยตัวกันบินเราก็จะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดตัวกันบินเราอยู่นะครับเดี๋ยวดูนะเขาเข้ามาในวงโคจรปุ๊บนะครับก็โดนคลิปครับใช้แค่เนี่ยโดนคลิปไปทีเดียวน่ะหน้าหงายแล้วนะนี่คลิป2ทีบินเลยครับนี่ตัววงตัวแม็กเนี่ยถ้าแพ้ท่านเนี่ยตัวบินตัวกันบินเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันครับก็ต้องดูว่าเราจะใช้ตัวบินตัวไหนไปเจอทีมไหนประมาณนี้อย่างที่บอกว่าเน้นย้ำเลยนะครับว่าเน้นไปที่เกมเล่นเองนะครับเกมตั้งรับนี่ไม่ต้องสนใจเพราะว่าเกมตั้งรับเขาอาจจะแบบมีตัวป้องกันอยู่พอดีนะครับหรือว่าบอทโหดอะไรก็ไม่รู้ครับก็แล้วแต่ถ้าเนี่ยแบบนี้เราก็ใช้ตัวบินมีมิตรีป้อมสบายครับหวานเจี๊ยบถ้าเขาตกใจเขาก็จะพัดออกมาเองนะครับแบบนี้ครับนี่เขาตกใจเขาก็จะพัดมาตามสเต็ปนะครับจากนั้นก็พัดกลับนะครับสเต็ป PVP พื้นฐานเลยนะครับนี่อัดป้อมแบบนี้ครับพัดแท้ลูกไฟขี่วัตถุวุฒิถ้าโชคไม่หลายจนเกินไปนะครับก็เขาก็จะไม่สวนถ้าเล่นตามสเต็ปทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะพัดก่อนมีโอกาสที่จะโดนอมตะป้องกันนะนะครับถ้าเกิดเราพัดที่หลังเนี่ยแล้วทำไวนะครับมันก็จะไม่ยากมันอาจจะไม่โดนป้องกันด้วยอมตะอันนี้มันเหมือนเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่บอทเนี่ยถูกตั้งค่าไว้มันไม่ได้ 100% นะแต่ว่ามันถูกตั้งค่าไว้ประมาณนี้อย่างทีมเนี้ยมีความเสี่ยงสูงนะครับไม่มีตัวกันบินก็จริงแต่ว่าภาคพื้นเขาค่อนข้างจะโหดเรียกว่าโหดอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะลองผมจะลองนะเพราะว่าตัวจ่อจัดๆจริงๆก็มีแหละเราไม่รู้ด้วยว่าเกียร์เขาเป็นยังไงไม่ตีดีกว่าอย่างนี้ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ากลัวว่าเขาจะมีโตมตีสกิลโดนแน่นอนครับยิงแป๊บเดียวทีมวูบหายแตกนะอย่างทีมนี้มีตัวกันบินครับต้องบอกแบบนี้หลายคนก็จะเปรียบเทียบว่าสมมติมูนครับมูนตัวกันบินตัวใหม่ซึ่งมันเป็นแสงมืดเปรียบเทียบเป็นภาพรวมแล้วกันตัวกันบินที่เป็นแสงมืดเมื่อเทียบกับตัวร่างตัวธาตุปกติแบบนี้ผมจะให้เทียบกันที่เลเวลนะเพราะว่าถ้าเป็นกันบินแสงมืดเนี่ยมันปั้นแม็กยากส่วนใหญ่จะใช้กันเวล140แต่ถ้าเกิดเป็นกันบินอย่างเช่น
ตัวหมากรุกซานนี่หมากรุกเนี่ยปั้นแม็กไปแล้วเนี่ยมันเหนือกว่ามันใช้ได้ดีกว่าเพราะมันปล่อยตัวได้ดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีตัวกันบินเนี่ยเวล140เป็นแสงมืดเนี่ยมันปล่อยตัวได้ช้าบางทีเกียร์เราไม่ซับพอร์ตเนี่ยมันก็ออกมาช่วยอะไรมากไม่ได้นะครับอ่ะอย่างทีมนี้เดี๋ยวผมจะลองตีเพราะว่าเขามีตัวไม่เก่งเยอะอันนี้คือผมเนี่ยวัดใจว่าภาคพื้นผมดูแข็งแกร่งกว่าอ่ะผมใช้คำนี้เดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าทีมนี้มันเป็นทีมที่พัฒนาแล้วนะครับอ่ะแล้วเราจะปล่อยกันบินทำซากอะไรเนี้ยนะครับอ่ะทีมผมยังเป็นเกียร์กากากระจกง่อยๆอยู่นะดีสุดก็คือจะเป็นคริสต์มาสนะครับฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของผมเนี่ยก็จะพยายามเปิดหาเกียร์ดีๆนะครับอย่างรอบโคโรโบที่แล้วก็เปิดนะตาลีตะเลือกเปิดก็ไม่ออกครับวันนี้ถือว่าดวงไม่ได้ก็ต้องข้ามไปก็ต้องไปรอสิงหาเลยนะเพราะสิงหาเนี่ยเกียร์โจมตีสกิลโดยแน่นอนใหม่ครั้งนะครับก็เป็นเกียร์ตกรอบอาวุธของโคโรโบก็จะเป็นสิงหานะนะครับเดือนหน้าเมษาเป็นเกียร์ป้องกันครับมิถุนาจะเป็นเกียร์ตกแต่งนะครับนี่เห็นไหมกดดันป้อมศัตรูได้ปุ๊บนะครับก็พัดไปนะครับนี่ครับตัวเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาใช้เป็นโคนี่นักเรียนครับมาเพื่อกันทางโดยเฉพาะโอ้แต่เมื่อกี้โดนคริเอมิเลียไปหงายเงิบนะครับเนี่ยมันเป็นตัวบั๊กนะครับเป็นตัวโกงของตัวเกมไม่ต้องมาแนะนำก็ได้ว่าโหพี่ผมจัดตัวเนี้ยเคลียร์ด่านยากไปด่านสุดท้ายและเคลียร์หอคอยด่านสุดท้ายเขาก็ทำกันได้ตอนที่มันพลังมันยังเต็มๆอยู่กับบางคนที่แบบว่าทีมตัวจัดบัฟเขาพร้อมแต่บางคนทีมจัดบัฟเขาไม่พร้อมนะทีมจัดบัฟไม่พร้อมเนี่ยมันก็ความรุนแรงก็จะไม่เยอะพอผมใช้คำนี้อ่ะนี่เห็นไหมนะภาคพื้นผมต้องสู้ให้ได้นะครับเพราะว่าเขามีกันบินถ้าสมมติเขาไม่มีกันบินแบบนี้คือผมชนะแล้วนี่ผมเนี่ยวัดใจว่าผมจะใช้ตัวบาวร็อกล้วงลึกเข้าไปกวาดนี่กวาดกันบินไปแล้วเห็นไหมยังอยู่โอ้โหคือตัวกันบินแสงมืดเนี่ยมันจะยิงหนักมากเอาจริงๆนะตั้งแต่พวกรอนนะครับตัวของมูนไอซ็อกกี้นะไอตัวมูนกันบินตัวใหม่เนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างจะตีตัวบินหนักมากพี่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเวล140ปุ๊บเนี่ยมันปล่อยตัวช้านะครับภาคพื้นถ้าไม่ดีพอเนี่ยก็ไม่ไหวนะแต่ถ้าเกิดภาคพื้นดีเนี่ยบินข้ามไม่ผ่านจริงๆนะเดี๋ยวผมจะเล่นไปให้ถึงสักโอ้ยอาจจะไม่ถึงอันนี้ลองมาตีให้ดูแล้วกันนะตีมาให้มาตีให้ดูกันเรื่อยๆนะครับว่าจะไปได้ถึงไหนไอ้อย่างเงี้ยผมจะลองเสี่ยงตีดูเพราะว่าไม่มีตัวกันบินนะครับแล้วก็เวลเป็น U40 มีผลในการคัดทีมหรือเราอาจจะแบบเลือกใช้พลังแห่งโซน่าครับมาช่วยขวางก็ได้นะบางคนอาจจะเลือกใช้ผู้พิทักษ์นะครับมีหลายคนต้องถามผมว่าทำไมผมไม่ค่อยใช้ผู้พิทักษ์ขี้เกียจครับคือผมมองแค่ว่าถ้าภาคพื้นหรือทีมเราดีพอเนี่ยผู้พิทักษ์บางทีก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นก็คือชนะได้ว่างั้นครับบางทีใช้ผู้พิทักษ์บางตัวเนี่ยมันช่วยได้จริงนะด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นล่าสุดผมจำไม่ได้แล้วว่ามันจะมีตัวไหนเป็นดาเมจทะลุสตันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีบอสที่เป็นดาเมจทะลุสตันเริ่มเกมมาคือมันสร้างความได้เปรียบเลยนะครับอันนี้คือเราก็จะใช้เรียกออกมาพลังแห่งโซน่าครับนี่ครับไม่มีตัวกันบินปุ๊บครับภาคพื้นดูดีนะแต่ไม่มีตัวกันบินนะครับแล้วก็เวลไม่สูงอาการนับเกตก็จะไม่สูงป้อมก็จะแตกไวเป็นพิเศษเนี่ยแบบเนี้ยบอทสมมติว่าบอทตกใจหรือคนเล่นเองตกใจนะครับกดน้ำแข็งนะครับถ้าเป็นตัวโคนี่อลิสบินล่างไฮเปอร์นะครับนี่น้ำแข็งนะครับสุ่มหลบได้นะครับก็ตีป้อมแตกต่อเลยเห็นไหมนี่ผมถึงบอกว่ามันมีดีแตกต่างกันใช้ตัวไหนก็ได้แทบไม่ต่างกันเท่าไหร่มีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปนะครับความสำคัญคือเจอตัวกันบินตัวไหนแค่นั้นเองอย่างเงี้ยตัวนี้ตีแรงนะตีแรงมากทีมแข็งสู้ไม่ได้ข้ามครับข้ามไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะเจอทีมที่แบบว่าไอ้แบบเนี้ยคือสู้ได้นะอันนี้ตัวบิน2ตัวถามว่ามีความเสี่ยงไหมเสี่ยงสูงครับมีตัวแข็งด้วยแม้ว่าจะมีตัวป่อให้เราตีก็มีอยู่แต่ว่าบิน2ตัวนี้สามารถทำป้อมผมแตกได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าผมก็ไม่ได้อัปเกรดป้อมเหมือนกันเวลยังค่อนข้างน้อยครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเขาใช้มาขวางแต่แบบเนี้ยเขาไม่ใช้บินเขาไม่ใช้บินครับอันนี้ลองตีเป็นตัวอย่างผมอาจจะแพ้นะภาคพื้นเขาดูแข็งแกร่งนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีตัวปลอกๆซ่อนอยู่แล้วก็ไม่มีตัวกันบินนะครับ
แบบนี้เราก็จะคาดหวังว่าเฮ้ยตัวบินครับเราจะบินไปตีป้อมเขาได้นะครับแล้วก็ภาคพื้นหวังว่าจะยันได้ดูนะซารี่พิเชอร์ของผมเนี่ยถ้ามันทำงานช่วยได้เยอะช่วยได้ดีนะครับเดี๋ยวดูครับว่าตัวของบราวฉลามนะครับมีคนถามอยู่กันว่าโฮโรมันเก่งเหรอมันไม่เก่งครับผมชอบครับปั้นมาใช้อย่างที่บอกว่าเกมนี้มันจะมีเรื่องของตัวที่แบบเฮ้ยเราชอบนะไอ้จุดหนึ่งที่ผมลืมบอกก็คือพวกความสามารถนะครับหยุด5วินาทีนะครับกับเพิ่มแรกเนี่ยอันนี้เนี่ยดูครับบาวสนามเนี่ยมันมีหัวไฟลุกนะครับอยู่ในตู้9ปีนะแต่ออกยากมากๆผมเห็นมีคนเปิดได้นะครับแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะน้อยๆ อยู่นะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะยื้อจะทำอะไรได้บ้างไหมเพราะว่าผมโดนหยุดนะครับตัวกบบินนี้ผมไม่ได้วิธีหยุดยั้งนิดนึงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งก่อนในกรณีที่แบบใกล้จะตีป้อมแตกแล้วนะครับเราอาจจะหาตัวถึกมาขวางนิดนึงแบบนั้นป้อมจะแตกแล้วเราจะยิงลูกไฟยังไม่กระตุกอย่าพยายามกระตุกบอดเยอะโดยการใช้ไอเทมนะครับไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสจะสวนได้นะเทคนิคต่างๆนะครับมันฝึกกันได้นะใช้เวลานะครับนี่เห็นไหมใช้ประโยชน์จากตัวบินใช้ได้จริงนี่กอบลินเซเยอร์มีคนใช้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับว่าไม่มีตัวกันบินแต่ว่าเรนเจอร์ภาพรวมค่อนข้างจะแข็งแกร่งไม่เล่นครับตู้ไม่ได้ก็ต้องข้ามนะครับเอาแบบอันนี้คือสู้ไม่ได้จริงมีตัวที่แบบสู้ไม่ได้จริงก็ข้ามนะครับเวลาผมจะดันลีกเนี่ยผมจริงจังนะผมใช้วิธีการคัดแบบ90-100% เลยว่าแบบไอ้ทีมแบบนี้มีโอกาสสู้ไม่ได้ก็จะไม่เล่นนะครับแต่ได้ก็ทำคลิปเนี่ยก็คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี่เห็นไหมนะครับID ลับนะครับก็กลับมาเล่นแบบเริ่มเปิดจริงจังก็ตั้งแต่ยาฉายฮิเมะของปีที่แล้วอันนี้ก็ประมาณ1ปีนะประมาณ1ปีกับอีกเกือบๆ1เดือนนะครับก็เกลือมาตลอดครับกว่าจะได้เรนเจอร์กว่าทีมจะแข็งแกร่งนะใช้เวลาครับอย่างที่บอกใช้เวลาหมดครับไม่ว่าจะเติมหรือไม่เติมนะครับอยู่ที่เรานะอย่างที่บอกครับอดทนกันได้ไหมอดทนกันได้หรือเปล่านะครับทีมนี้ลองตีดูไม่มีตัวกันบินนะครับแล้วก็เรนเจอร์เปล่าบางก็มีอยู่บ้างแต่ว่าก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องของเกียร์ตรงนี้สำคัญครับถ้าตัวทางเจาะของเขาเนี่ยมีโจมตีสกิลโดนแน่นอนเข้ามานี่ก็ตัวใครตัวมันนะครับเรนเจอร์เจาะแรงๆนะครับตัวของบักกี้นะก็ถือว่าเจาะแรงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวหลักของผมเนี่ยที่ยืนโกงเนี่ยก็จะเป็นตัวของเอมิเรียนะครับซึ่งทาสเขาชนะพอดีเห็นไหมแบบนี้บอกเลยครับว่ามีความเสี่ยงสูงปรี๊ดนะครับไฟตัวโหดๆมีไม่เยอะครับผมจะต้องเอาน้ำมาช่วยขัดขวางไว้บ้างไม่รู้ว่าจะยื้อได้ทันไหมนะอาจจะไม่ทันครับยื้อไม่ทันต้องดูถ้าเขาพัดก่อนโอเคแบบนี้มันช่วยประวิงเวลาได้เลยนะครับแบบนี้ถือว่าโชคดีนะแบบนี้ถือว่าประวิงเวลาได้เลยนะครับแล้วก็อัดป้อมเขาได้ด้วยอาจจะลดปริมาณเรนเจอร์ได้เยอะนะครับแล้วก็ยื้อได้ต่อครับต้องเอาน้ำมาช่วยนิดนึงนะครับโอ้บากิเหมือนจะมาแรงป้อมตีแตกไปเลยตีแตกไปเลยแบบนี้ผมจะเน้นแต่ภาคพื้นละเอาภาคพื้นมาขวางไว้ก่อนที่เหลือเป็นหน้าที่ของโตบินนะครับชินละนะครับชินละมีตายให้เห็นบ้างไหมชินละนะครับก็จะดื้อด้าน7วินาทีเหมือนกันนะครับนี่ครับโอเคตีให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้ไปให้สุดเลยดีกว่าถ้าชนะต่ออีก3รอบก็ขึ้นเพชร1นะครับอันนี้คือเล่นสุดสัปดาห์อย่างเดียวเลยนะระหว่างสัปดาห์คือแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าดันลีกกันง่ายๆเลยนะกับการใช้เรนเจอร์ตัวบินนะครับแต่ว่าภาคพื้นก็อย่างที่เห็นกันนะว่าจากการมาของตัวซารี่พิเชอร์นะครับผมนี่ดันไปแล้วนะครับทีมนี้มีตัวกันบินคือจริงทีมนะภาคพื้นผมน่าจะสู้ได้อยู่นะแต่ว่าเขามีบินแล้วก็มีกันบินนะครับลองวัดใจดูด้วยความที่ว่าเรนเจอร์นะครับโหเราไม่มีไฟไปจัดการคุณพ่ออดัมนะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าการที่ไม่มีเรนเจอร์ชนะธาตุปกติเนี่ยแสงมืดช่วยได้นะไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะเรามีบาวร็อกนะครับช่วยได้หมดนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นดาเมจธาตุกลางนะครับแล้วบาวร็อกนี่คือจัดการได้ทุกธาตุนะครับถ้าแบบว่าตัวแม็กและตีแรงพอนะครับก็คือบางคนคือไปสอนคนอื่นยังสอนพี่ผิดอยู่เลยนะครับว่า
ไอ้ทีมแพ้เพราะว่าเราไม่มีตัวชนะธาตุแต่ทีมมีบาลร็อกไฮเบอร์แม็กอยู่เนี่ยมันตีเขาแตกได้นะครับเพียงแต่ว่าอัตราก็จะเป็น1ต่อ1เนี่ยตัวบินน่ากลัวนะตัวบินน่ากลัวนะครับกันบินแล้วกากนะต้องท่องเอาไว้นะว่ากันบินแล้วกากนะครับถ้าสู้ไม่ไหวก็ต้องใช้สเต็ปของการใช้ไอเทมนะแบบนี้เราจะยื้อให้ได้นานที่สุดนะครับเพราะว่าภาคพื้นเราสู้ได้และเขาไม่มีตัวกันบินนะครับดูนะครับคุณพ่อไม่เหลืออยู่เลยโดนตีไปแทบจะหมดแล้วนะครับป้อมดูครับเราจะนับดาเมจเขานะดาเมจเขาจะเป็นดาเมจเสถียรนะเพราะว่ามันจะไม่มีการครีสใส่ป้อมนี่เขาแตกก่อนตัวบินจะไม่สามารถทำดาเมจครีสใส่ป้อมได้นะเป็นข้อจำกัดนะครับเพราะว่าถ้าทำดาเมจครีสใส่ป้อมเนี่ยตัวเลขมันจะขึ้นไม่เท่ากันมันจะแบบว่าสมมติว่าเราอัพเวลป้อมอยู่ประมาณนี้ตัวบินตีหนักขนาดนี้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันสมมติว่าตีทีละ5เปอร์5เปอร์ถ้าติดคลิกขึ้นมาเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น10เปอร์นะมันไม่ใช่เป็น5เปอร์6เปอร์7เปอร์ยิงคลิกเนี่ยมันจะคูณหนักมากฉะนั้นเนี่ยสมมติตี5เปอร์มันจะขึ้นเป็น10เปอร์15เปอร์เลยแต่ว่าตัวบินในเกมจะถูกจำกัดนะไม่สามารถที่จะคลิกป้อมได้แต่ว่าภาคพื้นเนี่ยจะคลิกได้ตามปกติฉะนั้นเนี่ยตัวบินไม่จำเป็นต้องใส่แรงคลิกนะครับไม่มีประโยชน์ครับนะครับถ้าเกิดใส่แหวนประมาณนี้มีแรงคลิกก็จะได้ค่าตีกายแต่ก็จะไม่ได้ในส่วนของคลิกนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้ใส่เกียร์มาตรฐานเคลื่อนที่มาไวๆนะครับคัดทีมเตียจะเหนื่อยหน่อยอาจจะช้าหน่อยใช้เวลาหน่อยนะไม่ต้องกลัวนะอดทนครับเกมนี้มีแต่ความอดทนอย่างเดียวจริงๆอยู่ที่ว่าจะอดทนได้แค่ไหนเหลืออีกกี่ตาเนี่ยตาเดียวผมชนะตานี้ก็น่าจะขึ้นแล้วนะ40แต้มโอเคตีตาสุดท้ายแล้วกันนะครับขอคัดทีมตีไปครับนะครับความรู้พื้นฐานในเกมนะครับก็อย่างที่บอกนะรู้จักเรนเจอร์รู้จักความโหดความแข็งแกร่งที่เหลือไปวัดใจเอานะว่าเขามีเกียร์ยังไงนะครับผมก็จะรีวิวอยู่เรื่อยๆนะว่าเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยณปัจจุบันเป็นยังไงนะบางตัวอาจจะไม่ได้รีวิวนานแสดงว่ามันก็จะคาไว้อยู่แบบนั้นไปดูคลิปบางทีมันเป็นคลิปออกมาเดือน2เดือนเนี่ยก็ยังใช้ข้อมูลนั้นได้อยู่นะต้องบอกแบบนี้นะครับเข้ามาดูคลิปที่ช่องนะดูที่วิดีโอหรือพิมพ์หาใน YouTube ก็ได้ครับอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์ไปนะเดี๋ยวช่องก็เด้งขึ้นมากดที่คำว่าวิดีโอพิมพ์เสิร์ชหาแล้วไปตรงวิดีโอนะเดี๋ยวช่องทีเคนเจอร์ก็ขึ้นมาเองครับจะรู้ข้อมูลไหนเนี่ยก็ไปหาดูได้เลยนะครับอย่างเงี้ยไม่มีตัวกันบินแต่มีตัวบินก็เสี่ยงอยู่นะก็เสี่ยงอยู่เพราะว่าบินแม็กด้วยนะครับวัดใจเอาครับแบบนี้ก็จะต้องพึ่งตัวกันบินโหแบบนี้คือบินมันโผล่มาตัวแรกน่ากลัวนะน่ากลัวนะครับแบบนี้ถ้าเกิดเทียบกันบินปอนต่อปอนครับตัวแสงมืดจะดีกว่านิดแบบนี้ผมกลัวแล้วกลัวแล้วนะเพราะว่าเกียร์บินดูเขาออกตัวไวนะครับของผมนี่ใส่เกียร์ค่อนข้างจะพื้นฐานนะครับแล้วก็การอัพเกรดป้อมนะครับนี่ดูครับแป๊บเดียวมันตีวูบเลยนะวูบเลยครับจำเป็นต้องพัดก่อนครับจำเป็นครับอมตะเหลือไว้นะครับอัดป้อมแบบนี้ตัวบินน่าจะตายไปหมดนี่เหลือตัวเดียวโอเคอยู่นะครับตรงลงน้ำแข็งใส่เราจะได้กดอมตะนี่ขอยังไงได้อย่างนั้นเพราะว่าสเต็ปเหมือนมันจะเชิงมันจะมีแพทเทิร์นอยู่ไม่เท่าไหร่มีแพทเทิร์นอยู่ไม่เยอะสเต็ปเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันแทบจะเป็นสเต็ปเดิมครับยกเว้นว่าบอทมีการปรับหรืออะไรประมาณนี้โอเควัดใจครับโอ้โหป้อมเรายังไม่ตีแต่ตายแตกแล้วตายแล้วเราตายครับบินเขาตีหนักมากนะครับนี่นะตัวอย่างนะของการใช้ตัวบินแต่บินเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้เล่นมือใหม่ๆสักนิดนึงเนี่ยแสงมืดผมไม่แนะนำให้ทำตัวบินแม็กเพราะว่าบางทีมันอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยขอดูเกียร์เขาสักนิดนึงแล้วกันนะอันนี้เกียร์ตั้งรับยังไม่ได้นะครับเลเทครับโหนี่ครับเกียร์ยุคเก่าด้วยนะความเร็วในการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่ครับคือถ้าเกิดเคลื่อนที่เยอะมันก็จะชดเชยในส่วนของความเร็วในการโจมตีได้ฉะนั้นถึงบอกว่าให้ใส่เคลื่อนที่แรงๆแล้วก็โอ้โหโจมตีการหลายจุดนะเนี่ยแบบนี้อย่างที่บอกครับเราไม่เห็นเกียร์เขา
ก็มีโอกาสแพ้ได้ง่ายโหนี่เป็นทีมยุคเก่าเลยนะอ่ะวันนี้มาทำให้ดูแล้วนะครับว่าการใช้ประโยชน์จากตัวบินนะเรื่องตัวไหนดีปั้นแม็กดีไหมเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับใส่เกียร์แบบไหนก็รวบรวมอยู่ในคลิปนี้แล้วน้องๆก็ตัดสินใจเอานะว่าจะทำยังไงนะครับถ้ากบยังไม่เยอะพอนะครับหมายถึงกบม่วงกบดำและกบม่วงนะเอาภาคพื้นก่อนให้มันแข็งแกร่งก่อนครับตัวบินเนี่ยไว้ที่หลังก็ได้ยกเว้นว่าแบบเฮ้ยภาคพื้นไม่ค่อยมีตัวดีๆอยากจะเล่นทางลัดนะครับก็ใช้ตัวบินเป็นทางลัดในการไปหล่อยป้อมก็ได้นะครับทิ้งท้ายด้วยร้านเติมเกมร้านนี้นะครับก็ร้านน้องคุยนะครับอรูบี้แพ็กเกจก็ราคาตามรูปนี้นะครับก็ไปตามลิงก์ที่ปักหมุดที่คอมเมนต์น่าสนใจก็ในส่วนของแพ็กเกียร์นะครับแพ็กเกียร์แพ็ก9ปีสนใจก็ไปเติมกันได้นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ